بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องรู้ไหมการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจกับชีวิตเราจะมีสุขผมจะบอกกับพี่น้องหลายๆครั้งว่าอยู่บนดุนยานี้ได้เวลาละหมาดได้เวลากินได้เวลานอนนอนได้เวลาเที่ยวก็เราเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์อย่างเรามันก็มีผิดมีพลาดมีถูกถ้าถูกอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าผิดก็อัสตักฟิรุลลอฮ์นี่มันมีอยู่แค่นี้เองแล้วอัลลอฮ์ก็มีลักษณะอยู่ลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าอัรเราะห์มานอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากอฟูรุนอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยโทษฉะนั้นเราจะทำบาปวันนี้เมื่อวานเตาบัตวันนี้พวกนี้ทำอีกแล้วก็ต้องเตาบัตอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ได้เกิดเป็นมาลาอิกะห์จะทำความดีตลอดเลยไม่มีผิดแล้วเราก็ไม่ได้เกิดเป็นชัยฏอนชั่วอย่างเดียวแต่คราวนี้เนี่ยนอกจากเราจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคืออภัยอย่าโกรธคนอภัยให้คนเพราะการโกรธใครทุกข์ประนอมทุกข์ครูสมานเราโกรธไอ้คนที่เราโกรธมันทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์หรอกครับใครทุกข์เราแล้วจะโกรธทำไมเมื่อเราไม่โกรธเราให้อภัยอีกได้บุญอีกฉะนั้นเราก็จะเดินบนหน้าโลกใบนี้ไปตรงไหนก็ได้ถ้าเขาบอกเราผิดขอโทษครับแล้วจะให้ผมไถ่โทษอย่างไรมันก็แค่นั้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่พวกเราทุกข์เพราะเราห่างไกลศาสนาไม่ใช่ว่าเราห่างไกลศาสนาอาจารย์ฉันละหมาดทุกวันล่ะไม่ใช่นะไอ้ละหมาดน่ะคือละหมาดแต่ถ้าเราฟังเรื่องของศาสนาน้อยเราจะหาทางออกไม่เจอมีคนว่าผมไหมมีโกรธทำไมอะโกรธเราก็ทุกข์เราก็ใช่ไหมเหมือนผมบรรยายผมไม่ทะเลาะกับโต๊ะครูเราก็ตอบของเราผมไม่ไปบอกโต๊ะครูคนนี้ผิดโต๊ะครูคนนู้นผิดถ้าบอกปั๊บเดี๋ยวก็เฮ้ยมีโต๊ะครูคนนี้เราไม่ไปพูดละตายเลยที่แคบซึ่งบนโลกใบนี้เนี่ยมันฮาลาลเดินไปตรงไหนก็ได้ต้องเดินอย่างภาคภูมิใจถูกอัลฮัมดุลิลลาห์ผิดอัสตักฟิรุลลอฮ์แล้วก็ถ้าผิดระหว่างมนุษย์ก็ขอโทษเขาเขาไม่ให้อภัยก็เรื่องของเขาแต่วันหนึ่งเขาอาจจะไปคิดเออเฮ้ยเขาขอโทษเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนซูเราะห์อัลมุลที่ค้างอยู่อันนี้น่าจะเป็นอายะห์ที่16 17นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าตัฟซีรกุรอานมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่ผมต้องเอ่ยแบบเนี้ยวันนี้มีหะดีษนบีอยู่บทนึงเรื่องของขวัญตัวแทนแห่งความรักของขวัญตัวแทนแห่งความรักทำไมถึงตั้งหัวข้อแบบนี้นบีบอกอย่างนี้นะครับฮาดูตาฮาบูพวกเจ้าทั้งหลายจงให้ของขวัญซึ่งกันและกันเพราะการให้ของขวัญซึ่งกันและกันจะนำมาซึ่งความรักเอาใครว่าไม่จริงลองมีใครสิตออิหม่ามบังยีเฮมเขาฝากน้ำผึ้งของนิวทีเอ็มมาให้ตออิหม่ามหนึ่งขวดโหยยีเฮมไม่ได้เจอมันนานมันยังนึกถึงเราเหรอพี่น้องไม่ใช่ว่าเราให้ของขวัญเขาแหมทำให้ของขวัญเขาเนี่ยพวกปากเสียคนทำความดีพี่น้องเราต้อง
ขอดูอาให้เขาชื่นชมไม่ใช่เวลาใครทำความดีแหมเอาหน้าหรือเปล่าเนี่ยพวกเรามันจะเป็นแบบเนี้ยเวลาใครทำความดีหน่อยเอาหน้าหรือเปล่าทำดีจริงใจหรือเปล่าและให้พวกเรารู้เลยนะครับคำว่าบริสุทธิ์ใจเนี่ยอย่าออกจากปากเราคนเราต้องอิคลาสคนเราต้องบริสุทธิ์ใจแต่ถามว่าใครบริสุทธิ์ใจได้ทั้งชีวิตใครอิคลาสได้ทั้งชีวิตมันก็มีบ้างแหละใช่ไหมมีไหมบางทีเขาเหลิงอ่ะหัดยาอ๋อหน้าตาดีล่ะดูไม่สมกับอายุแหมว่าไปงั้นแหละไม่จริงหรอกกลับไปถึงนั่นหุยจริงว่ะเฮ้ยเรายังอ่อนอยู่นี่ว่ะจริงไหมแล้วก็สังเกตดิก่อนจะลงจากรถเนี่ยจอดจะลงนะนึกว่าจะควักอะไรขึ้นมามึงดูอัลลอฮ์ผมเนี่ยขับรถเจอเด็กนักศึกษาตามป้ายอ่ะมันอยู่เงี้ยขนาดออกมาจากบ้านยังไม่แล้วเลยนะอยู่ที่ป้ายรถเมล์อัลลอฮ์ก็มันธรรมชาติของผู้หญิงนะครับฉะนั้นไอ้ความบริสุทธิ์ใจของเราความที่เราอิคลาสหัวใจเอาไว้เราระหว่างอัลลอฮ์เพราะเดี๋ยววันนี้ซูเราะห์นี้จะมีพูดถึงว่าอัลลอฮ์รู้ในหัวใจเรามีหน้าที่ขอว่าโออัลลอฮ์ขอให้การงานทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยมันพ่วงหาอัลลอฮ์ให้ได้เรามาเรียนหนังสือเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เวลาเรียนแล้วฉันจะนำไปปฏิบัติพี่น้องถ้าเราเรียนแล้วไม่นำไปปฏิบัติเขาเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าอิลมุนบีลาอามาเลนความรู้เรียนมาแล้วไม่ปฏิบัติรู้หมดแล้วไอ้นั่นบาปไอ้นี่บาปไอ้นั่นบาปรู้แต่ไม่ได้เอาไปปฏิบัติกะรูเห็นบีลายาซาเดนเหมือนกับวิญญาณที่ไม่มีร่างวิญญาณเรามองเห็นไหมไม่เห็นฉะนั้นไอ้ร่างกายมันจะขับได้มันจะต้องมีวิญญาณอยู่เขาถึงบอกว่าความรู้ที่มีเยอะเรียนเยอะแต่ไม่นำไปสู่การปฏิบัติถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะฉะนั้นและโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องความอดทนเรื่องความอดทนเวลาเราเจอบททดสอบนั้นการให้ของขวัญกันนบีบอกจะนำมาสู่ความรักนบีเคยให้ของขวัญซอฮาบะซอฮาบะเคยให้ของขวัญนบีแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกเอาของมาให้นบีนบีก็รับแล้วบางครั้งนบีก็ให้ของกับคนอื่นฉะนั้นการให้ของกันระหว่างเรากับมุสลิมทำได้ไหมได้เราให้ของระหว่างเรากับคนต่างศาสนิกได้ไหมได้แต่จะให้พวกนี้ได้ไหม14กุมภาแอบรุ่นสายันสัญญาทำลืม14กุมภาวันของขวัญพี่น้องจำให้ดีเลยศาสนาบอกว่าการให้ของขวัญกันมันเป็นตัวแทนแห่งความรักลองให้ดูสิลองให้กันดูแต่ข้อที่หนึ่งอย่าให้ในวันที่เป็นศาสนาอื่นแค่นั้นเองเราคบกับคนต่างศาสนิกแต่ตอนนี้เราตามวันปีใหม่เราก็ให้เค้กเขาก็ให้เค้กเราทำไมอาจารย์เราอยู่ในสังคมอาจารย์จะเข่งเกินไปหรือเปล่าพี่น้องผมนี่มีเพื่อนกระทั่งพระเรียนหนังสือมาด้วยกันอยู่คลองเดียวกันผมเรียนศาสนาเพื่อนเป็นพุทธเขาบวชเป็นพระอยู่วัดมอนเจอกันพายเรือมาบิณฑบาตหลวงพี่วันนี้ไปบิณฑบาตที่ไหนล่ะหลวงพี่ก็ขำฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่าฉะนั้นเราต้องรักษาเอกลักษณ์ของมุสลิมอีดินฟิตรีมีเพื่อนคนพุทธกี่คนมีเพื่อนคนพุทธกี่คนเราจะสร้างให้เขาเห็นที่หลังเขาก็รู้เราเขาก็รู้จักเราวันอีดเตรียมของขวัญไว้เลยแล้วก็ส่งพี่อะไรพี่กุ้งน้องแต้วพี่เบิร์ดลุงปัญญาส่งไปเลยวันนี้เป็นวันอีดวันรื่นเริงของอิสลาม
ผมอยากจะมอบของขวัญซึ่งที่เป็นวันดีของอิสลามให้กับทุกคนที่ผมรู้จักเขารู้ไหมแล้วเราทำได้แต่เราเปล่าและตอนนี้ลูกใครเตรียมซื้อดอกกุหลาบกันแล้วพรุ่งนี้มุสลิมทั้งนั้นแหละคุมฮิญาบถือดอกกุหลาบคนละอันพี่น้องรู้ไหมโรงเรียนมุสลิมบางโรงเรียนที่เรียนแบบบูรณาการน่ะดอกกุหลาบกันมีทุกคนเลยทั้งหญิงทั้งชายเตรียมจะมอบให้กันและกันนี่ไงเรารู้ไหมล่ะว่าลูกเราหลานเรากำลังเตรียมตัวอะไรอยู่บางคนก็ถือโอกาสพี่น้องรู้มาจริงๆมันหน้าบัดสีบัดเถลิงที่จะพูดแต่มันก็ต้องพูดวัน14กุมภาเสียตัวกันน่ะผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งเรียนมัธยม3ผู้หญิงเราก็สอนหนังสือเราก็บอกเธอทำตัวดีๆกันหน่อยนะเรารู้ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยวอาจารย์หนูเปรี้ยวหนูก็ไม่เคยเสียตัวโอ้โหมาแรงเว้ยเราถามว่าอาจารย์น่ะอย่ามองว่าหนูเปรี้ยวเนี่ยนะหนูคงจะแสบใช่หนูแสบแต่หนูเรื่องอย่างนี้หนูไม่ทำอาจารย์เห็นคนเฉยๆไหมนิ่งๆเฉยๆเนี่ยกินเรียบนิ่งๆเฉยๆอ่ะไปดูเถอะแป๋นๆน่ะไม่หนีตามใครหรอกไอ้ที่เฉยๆพวกเนี่ยไปแล้วกินเรียบแล้วกินเงียบเอาดูผู้หญิงคนนี้ก็บอกอาจารย์นะอาจจะมองว่าหนูเนี่ยคงจะอร่อยเหลือเกินแหละอาจารย์หนูน่ะอร่อยจริงแต่หนูไม่ทำเรื่องแบบนี้แต่คนที่อาจารย์คิดว่าเงียบๆเนี่ยจะไม่เขาให้ผมไปดูที่โรงเรียนหนึ่งอาจารย์ไปดูกับหนูไหมล่ะคืนวันวาเลนไทน์ที่โรงเรียนนอนเสียตัวกันเป็นนี่เลยเป็นแถวเลยมีอยู่ที่หนึ่งผมก็ไปคุยกับอะไรนะเขาเรียกคนดูแลสวนสาธารณะเขาเรียกอะไรคนงานกันแล้วกันเก็บถุงยางอนามัยได้หนึ่งกระป๋องปูนเน่ยเคยเห็นฝองดำๆปูนไหมที่เขาหิ้วปูหนึ่งกระป๋องที่สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพเนี่ยที่หนึ่งถามว่ามันเกิดกับใครและอยู่ในดงอิสลามคงจะมีแล้วมึงขออนุญาตสักอันนึงหรือเปล่าอับดุลลอฮ์สักอันหนึ่งหรือเปล่านี่แหละฉะนั้นผมขอดูอานะคนที่ดูผมทางเฟซบุ๊กก็ดีอยู่ที่นี่ก็ดีขอดูอาให้ลูกรอดพ้นจากการทำซินาในคืนพรุ่งนี้ขอดูอานะไม่ใช่คืนพรุ่งนี้อย่างเดียวนะตลอดไปด้วยดูอาที่จะขอปกป้องลูกหลานอัลลอฮุมมะตอฮฮิรกัลบะฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวะกฟิรซัมบะฮู3ประโยคใครที่รู้สึกว่าลูกเรามีแฟนเรียกมาเลยแต่เราไม่ต้องบอกแล้วก็จับที่บ่าเขาเดี๋ยวโต๊ะจะขอดูอาให้นะเดี๋ยวเวาะจะขอดูอาให้นะเดี๋ยวน้าจะขอดูอาให้นะถ้าเขาอยู่กับเราอ่ะน่าจะขอดุอาอะไรอัลลอฮุมมะตอฮฮิรกัลบะฮูขอให้หัวใจหนูเนี่ยเกลี้ยงสะอาดวะฮัสซินฟัรจาฮูและขออัลลอฮ์ได้ปกป้องอวัยวะเพศของหนูวักฟิรซัมบะฮูและขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้หนูไปให้เขาฟังด้วยชายคนหนึ่งผมเคยเล่าแล้วชายคนนี้มาหานบีครับผมอยากทำซินานบีถามทำกับม้าเองเอาไหมไม่เอาทำกับพี่สาวเอาไหมไม่เอาทำกับพี่ป้าน้าเอาไหมไม่เอาแล้วไปทำกับแฟนไปทำกับคนอื่นแล้วพ่อแม่เขาจะไม่เสียใจหรอนบีก็เรียกชายคนนี้มาหลังจากที่ชายคนนี้พูดถึงเจตนาของตัวเองนบีก็ขอดุอาต้นนี้แหละอัลลอฮุมมะตอฮฮิรกัลบะฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวะกฟิรซัมบะฮู3ประโยคชายคนนี้ไม่ทำซินาอีกเลยนั่นเราก็ลองดูนะครับเผื่อลูกหลานเราจะรอดในคืนพรุ่งนี้14กุมภา นะครับเนี่ยเป็นคนดีหมดเลยมีผมคนเดียว พี่น้องรู้ไหมนี่แหละฉะนั้นการให้ของขวัญไม่ใช่รอ14กุมภาเขาให้เราให้เขานั่นแหละบาปวันขึ้นปีใหม่วันคริสต์มาสปีใหม่ที่พวกเราเรียกกันอยู่เนี่ยเป็นของคริสเตียนนะครับเขานับวันเกิดพระเยซูคริสต์
ตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่10มกราเนี่ยอยู่ช่วงปีใหม่เขาจะนับตั้งแต่25ธันวาถึง10มกรานี่ช่วงวันรื่นเริงของเขาวันประสูติพระเยซูฉะนั้น25เรียกว่าวันคริสต์มาสเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็ส่งของขวัญกันให้เค้กกันทำไมเราไม่เปลี่ยนจากสิ่งเหล่านี้ให้เป็นวันอีดนี่วันอีดขะตมปะไปนั่งบ้านนู้นมีก๋วยเตี๋ยวไปนั่งบ้านนี้มีผัดไทยไปนั่งบ้านนี้มีวุ้นเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพไม่เอาแล้วขะตมปะยังมีแถวบ้านนอกมะผมยังทำอยู่เวลาถึงจะเอากันแล้วห่อกันแล้วจะอีดเล็กอีดใหญ่ผมยังได้กินแต่คนกรุงเทพนี่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อกินกันแต่ไอประเพณีของการจะทำข้าวต้มมัดเนี่ยข้าวต้มปลาอะไรเนี่ยมันหายากเห็นไหมเราก็เนี่ยทำไมอ่ะนบีบอกอีดินฟิตรีเป็นวันที่รื่นเริงอีดินอัฎฮาเป็นวันที่รื่นเริงเงียบตื่นแต่เช้าเลยสุบโบอาบน้ำน้ำแต่งไปละหมาดอัลลอฮ์กำลังจะแต่งหน้าอะไรวะกลับบ้านแล้วกูเจ้าสาวนบีบอกให้ใส่ชุดสวยวันละยังไม่ทันจะสวยเลยกลับบ้านแหละแล้วไปนั่งกลางแดดฟังคุตุบะโอ้โหมันทรมานเสร็จแล้วกลับนบีให้รื่นเริงนี่เนี่ยเมื่อนบีเปิดโอกาสแต่นบีเขาจะรื่นเริงอย่างพวกเราไม่ได้นบีเขาก็ต้องมีมารยาทของการเป็นนบีอย่างพวกเรานบีปล่อยเห็นไหมเด็กผู้หญิงชาวเมืองฮาบาซาตีกองกันน่ะเด็กหญิงชาวเมืองเด็กอายุเล็กๆอายุ12 13อะไรพวกเนี้ยตีกองหน้าเดียวกันอบูบักรทำอะไรต่อหน้ารอซูลทำอะไรนบีบอกปล่อยเนี่ย คราวนี้วันอีดพวกเราเนี่ยแล้วมันจะสู้สงกรานต์ได้ยังไงเอาลองบอกผมสิแล้วมันจะสู้วันคริสต์มาสได้ยังไงในเมื่อผู้ใหญ่ไม่สร้างวันอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาให้มันดูรื่นเริงงี้ละหมาดเสร็จกลับบ้านไปนั่งกันอยู่ที่บ้านกินก๋วยเตี๋ยวการกินเนื้อย่างเลิกว่าแย่ว่าแย่ฉะนั้นก็ลองคิดดูนะครับนั้นนบีถึงบอกว่าฮาดูตาฮาบูให้ของขวัญกันแล้วจะนำมาซึ่งความรักลองให้กันสิเนี่ยเราเรียนหนังสือพวกเนี้ยในกลุ่มเนี่ยเฮ้ยวันอีดเตรียมไว้ขอเบอร์เธอเฮ้ยเราก็เซอร์ไพรส์ได้นี่เคอรี่ให้มันวิ่งมั่งวิ่งแอปแต่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยมีแฟนไปเคอรี่กันเต็มเลยเดี๋ยวนี้ผมเห็นบางคนสะดุ้งแม้กระทั่งคนที่บ้านปันเป็นแบบแถวนี้ไม่เป็นมอเตอร์ไซค์มาปันโอ้โหซูเปอร์ปันเงียบเคอรี่มาแล้วมึงก็เฮ้ยโดดผางเลยจนกระทั่งงงเขามาบีดข้างบ้านไอ้นี่นี่ว่าของกูป่าววะสั่งเยอะทีละหน่อย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 ก็ว่ากันไปนี่เราก็ทำสิมีเคอรี่ให้เป็นประโยชน์ส่งของขวัญเราอยู่สู่เราเดียวกับอิหมัมลองสิส่งน้ำผึ้งสักขวดหนึ่งให้โต๊ะอิหมัมจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนริยาดิสุนันอิหมัมก็ตามใครวะนี่เราสามารถทำให้มันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจิตวิทยาได้ทำให้มันดูแบบเฮ้ยส่งให้กันไม่บอกชื่อก็ลองเล่นได้นี่บาปไหมไม่บาปไม่เอาอะไม่เอาจ้องจะวันวาเลนไทน์แล้วก็คนรุ่นนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยไม่มีหรอกวันวาเลนไทน์ฮัจญะห์จะไปให้ใครจะไปให้แฟนก็ไม่ได้ผัวเลิกไปแล้วอีกคนนึงจะให้ก็ไม่ได้ผัวอยู่ในกุโบแล้วยิ่งย่ออามันนี่คงไม่ให้กันแน่เห็นหน้ากันก็เขม่นละฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัญหาที่มันน่าเป็นห่วงก็คือลูกเราหลานเราที่กำลังสาวๆที่กำลังสาวๆอยู่ลองนะครับลองเปลี่ยนใหม่นะครับให้ของขวัญกันอย่างนี้ได้แล้วของขวัญให้ดีนะครับไม่ใช่ซื้อบุหรี่มาโบโร่เห็นว่าอีดูดบุหรี่ซื้อมาโบโร่เลยไอ้กองทิปนี่มันของอำนาจเอามาโบโร่ห่ออย่างดีส่งเคอรี่ใครส่งมาโบโร่มาวะฉันเองจากบางยีที่แอบหลงรักบางยี
นะครับอย่าเอ่ยชื่อเดี๋ยวเมียเขารู้นั้นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยแม้กระทั่งของขวัญยังมีนบียังสอนหมดอะให้ของขวัญกันสิหรือเราคิดว่าเอ้ยครูสมานกับผมไม่ถูกกันประนอมเป็นคนกลางใช่ประนอมป่ะประนอมเป็นคนกลางครูสมานอาจารย์ยูซุปนะเขาฝากอะไรดีล่ะไอ้น้ำผึ้งดีกว่าทีเอ็มขายน้ำผึ้งเนี่ยอาจารย์ยูซุปเขาฝากน้ำผึ้งมาจริงเปล่าการโกหกแบบนี้ไม่เป็นบาปจำให้ดีนะครับ3โกหกที่ไม่เป็นบาป3โกหกที่ไม่เป็นบาป1โกหกภรรยาให้ภรรยาดีใจผมโกหกไม่ได้แล้วฮะผมโกหกไม่ได้แล้วครูสมานหมดเวลาโกหกภรรยาแล้วโกหกให้ภรรยาดีใจอันเนี้ยไม่บาปให้เขาดีใจนะครับอันที่2โกหกให้คนดีกันสองคนนี่ทะเลาะกันเราซื้อน้ำผึ้งแต่เพราะเรารักสองคนเลยไงอย่างสมมติพี่น้องเราอะทะเลาะกันเราเป็นคนกลางจะเข้าข้างนี้ก็ไม่ได้จะเข้าข้างนี้มันก็บอกเข้าข้างซื้อของเลยแล้วเอาไปให้พี่ชายไอ้บังไอ้เดะฝากน้ำผึ้งให้เองนะเว้ยมันบอกขอโทษแต่จริงไอ้เนี่ยไม่ได้พูดหรอกเราไปแต่งเรื่องเพื่อให้สองคนดีกันไม่บาปเนี่ยโกหกที่ไม่บาปลองทำดูนะครับอะไรก็แล้วแต่เราเป็นภรรยาเรารู้สึกลูกเรากับพ่อเนี่ยห่างกันคือพ่อก็คือผัวเราทำยังไงให้ลูกรู้สึกดีเราก็เป็นสิทำของขวัญสักอันหนึ่งปากกาสักหนึ่งด้ามแล้วก็ส่งเคอรี่จากป๋าจริงพ่อไม่รู้หรอกลูกก็รับโอ้ยเราก็นึกว่าป๋าเราไม่สนใจเราแม่สามารถทำได้ทำไมไม่ลองคิดในขณะที่ป๋ากับลูกไม่ถูกกันป๋าก็ไม่รู้เรื่องหรอกส่งเคอรี่ไปเลยปากกาป๋าไม่มีอะไรที่จะให้ลูกลูกอาจจะคิดว่าป๋าไม่สนใจโม้นไปป๋าอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ป๋าไม่รู้ว่าลูกคิดยังไงกับป๋าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกลูกว่าป๋ารักลูกและให้ปากกาหนึ่งอันเวลาลูกได้ปากกาน้ำตาอาจจะร่วงถ้าน้ำตามันร่วงล่ะเราเป็นแม่พอลูกคู่นี้เข้ากันได้ก็ดีใจแผนการแม่ทำได้นี่ครับนี่เราไม่ช่วยกันไงเวลาเป็นแบบนี้โลกก็สดใสโลกก็สดใสหรือเราจะปล่อยเอ้ยพ่อกับลูกไม่เข้ากันเลยเราก็ได้แต่บ่นอย่างเงี้ยเวลาเราไปหาพ่อมันลูกมันทำอะไรผิดนักหล่าถึงโกรธมันขนาดนั้นมึงอย่าเข้าข้างลูกจังนะเราต้องหาวิธีแผนการอัลลอฮ์ให้แผนมาตั้งเยอะได้หมองเอาไปทำอะไรหมดนี่แหละถึงนบีถึงบอกให้พวกเราได้รู้ว่าฮาดูตาฮาบูของขวัญคือตัวแทนแห่งความรักลองให้ได้เรารักใครสักคนหรือสองคนลองสิจะทำให้คนนี้ดีกับคนเนี้ยวางแผนได้วางแผนได้เวลาดีกันแล้วความสุขเกิดยังเกิดเป้าหมายอยู่ดุนยานะพี่น้องอย่าทุกข์ไอ้เรื่องที่มันจะทุกข์มาตั้งเยอะหาเราแต่เราอย่าพยายามวิ่งไปหามันความอิจฉาผมเนี่ยนะครับมีความอิจฉาไหมมีความโกรธไหมโกรธผมยกตัวอย่างกรณีผมยกตัวอย่างสถานีมี3ช่องช่องยะเต็มทีวีเขารณรงค์ปั๊บผมไม่ดูช่องรอฟานเขารณรงค์ผมไม่ดูดูไม่ได้ดูทำไมเดี๋ยวเกิดความอิจฉาแล้วอาจจะคิดไม่ดีกับเขาถ้าเขาได้เยอะแหมกูว่าโมเนี่ยเมคตังขึ้นมามันจะได้เยอะได้ไงนี่วิธีการป้องกันของผมเพราะความอิจฉามันมีเพราะเราเป็นหัวหน้าไงเราเป็นหัวหน้าของ New TM ปัจจุบันฉะนั้นเราจะต้องไม่อิจฉาทำไงอย่าไปดูเพราะไปดูแล้วถ้าเขาได้น้อยเราเกิดความอะไรอีก
สู้ TM ก็ไม่ได้เว้ยแม่โต๊ะครูตั้ง20คน TM รณรงค์3คนเองได้เงินเยอะกว่าเหลืองยังเหลืองอีกตัดปัญหาผมไม่ดูไม่ดูเลยอะไรพี่น้องจำให้ดีนะที่เราจะนำไปสู่เราอิจฉาคนหรือทำให้เราทุกข์อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้เพราะถ้าเข้าใกล้มีคนมาละอาจารย์คนนั้นเขาเปลี่ยนรถมึงไม่ต้องมาบอกหรอกกูไม่อยากฟังเดี๋ยวเราก็เอาสิเวลาเห็นใครเกินกว่าก็อยากจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่แหละถึงว่าต้องเรียนศาสนาเวลาเรียนศาสนานบีสอนให้มองอะไรมองคนที่ต่ำกว่าเราก็สบายเราก็ไปดูอย่างผมเป็นโต๊ะครูผมมีรถผมใช้รถแคมรี่เนี่ยพี่น้องคนเห็นหูโต๊ะครูใช้รถแคมรี่พี่น้องรู้ปากกี่ปี10ปีแล้วคนเห็นผมมึงเห็นโหจานแคมรี่ไปดูสิซ่อมไปเท่าไหร่ล่ะคันนี้10ปีแล้วอ่ะชาวบ้านก็เปลี่ยนกันแล้ววิ่งเป็นแสน2แสนแล้วแต่คราวนี้ไม่ค่อยเดี๋ยวมีใครเห็นแถวนี้ไปเห็นที่อื่นเวลาผมขับรถมาริยาหัวจานขับแคมรี่เลยเนี่ยไปดูสิกี่ปีแล้วนะ10ปีแล้วแต่คราวนี้เรารักษามันไว้ให้ดีฉะนั้นไอ้ความอิจฉาริษยามันมีทั้งหมดในตัวเราแต่เราจะขจัดมันยังไงจะขจัดมันยังไงให้มันออกจากเราก็อย่าเข้าใกล้นบีให้เรามองที่ต่ำผมก็ไปเช็คเลยโต๊ะครูใน TM ทั้งหมด30คนไม่มีใครขับรถแคมรี่อัลฮัมดุลิลลาห์เราอัลเลาะห์ให้เรายังดีเหนือคนอย่าไปมองโต๊ะครูคนอื่นอาจารย์บางท่านขับเบนซ์ถ้าเราไปมองอย่างนั้นแย่ไม่ครูสมานตายสิเขาช้างขี้ตามช้างตูดช้างเท่านี้แล้วเราตูดไก่แล้วเราจะเบ่งให้เท่าช้างได้มั้ยปานอมช้างเนี่ยตูดเท่านี้ไก่ตูดเท่านี้เราคือไก่แล้วเราจะเบ่งขี้ให้เท่ากับขี้ช้างได้ไหมล่ะครูสมานมันก็ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับอะไรที่เราต้องฟังศาสนาอ๋อเฮ้ยนบีสอนเรานะการให้ของขวัญกันเป็นความรักใครมาเยี่ยม TM เป็นแขกมาเยี่ยมผมแจกน้ำผึ้งแจกใครเยี่ยม TM ผมแจกน้ำผึ้งอัลลอฮ์ขวดละ130บาทเวลาเราแจกไป130บาทเขาทนไม่ได้อาจารย์บริจาค1,000เห็นไหมมันต้องมีแผนต้องใช้แผนเสีย130บาทโอ้ยอาจารย์น้ำผึ้งอาจารย์เลยเหรอเนี่ยอาจารย์ให้น้ำผึ้งแต่130บาทเองแล้วต้นทุนกี่บาทผมยังไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องรู้ผมขาย130บาทให้ TM ต้นทุนบอกไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องบอกโอ้โหอาจารย์ต้นทุนมันถูกจังแล้วเวลาคนให้อ๋อหออ้าวอาจารย์ฉันบริจาคอาจารย์น่ะใจดีนะเปล่าหรอกแผนฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาเวลาเราได้เรียนเราจะไม่เป็นคนโง่เลยไม่มีคนที่เรียนกุรอานแล้วเรียนหะดีษนบีแล้วโง่กว่าคนจบด็อกเตอร์ทางด้านสามัญไม่มีหรอกครับไม่งั้นซอฮาบะห์เขาก็เจ๊งกันหมดแล้วสิในกุรอานบอกทุกเรื่องหะดีษบอกดูสิแม้กระทั่งของขวัญนบีให้สูตรพวกเราไหมล่ะนี่นะให้ของขวัญกันนะเดี๋ยวจะนำมาซึ่งความรักและจริงไหมล่ะลองใครให้กันเนี่ยสองคนเนี่ยไม่ถ้าให้ของขวัญตรงเนี้ยไม่เท่าไรเราจะให้ของขวัญมีคุณค่าทำไงแค่ปากกาด้ามเดียวส่งเคอรี่อยู่บ้านเดียวกันก็ได้แอบส่งเคอรี่เพราะเรารู้ว่าเนาะลูกเราสมมติเราจะให้ตังก็ให้ตังค์1,000ลองสิลองเสี่ยงกับเคอรี่หน่อยห่อให้ดีแล้วก็ส่งรักลูกนะลูกมาเปิดใครส่งมามากไม่ใช่ของหนูไม่ได้สั่งเอ็งไปดูเถอะนะนี่ไงเทคนิคก็รู้มาจากไหนจากหะดีษนบีนั้นสามารถลองไปทำดูการที่จะยื่นตังค์ให้ลูก1,000ลองเปลี่ยนเป็นเทคนิคสิส่งเคอรี่ทำได้นะครับฉะนั้นของขวัญ นำมาซึ่งความรักตาฮาดูตาฮาบูนี่นบีบอกนะครับอ่ะเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซูเราะห์อัลมุลกวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเลิก เร็วนิดไม่ถึงเที่ยงเพราะวันนี้เนี่ยทางเนี่ยเขาจัดบรรยายแต่นัดของผมเนี่ยมันก่อนและนัดบรรยายนัดประชุม1 บ่ายโมง
จะมีคนหนึ่งเขาจะมอบที่จะมอบที่ให้ผมเนี่ยทำประโยชน์18ไร่อยู่ในเขตกรุงเทพและกับชานเมืองก็คือหนอง18ไร่วันนี้ผมต้องไปพบเขาเพื่ออะไรเพื่อจะดูซิเขาให้แบบไหนให้แบบไงเขาปู่ย่าตายายของเขาทิ้งมรดกไว้แล้วมันเป็น 5-60 ปีแล้วไม่ได้ทำประโยชน์เลยแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำประโยชน์กับอะไรเขาก็เลยอยากอาจารย์หาทำประโยชน์ในที่แปลงนี้หน่อยเถอะวันนี้เขานัดผมนัดประชุมว่าอาจารย์มาบอกสิอาจารย์จะทำอะไรผมก็บอกถ้าจะให้ทำก็ทำอย่างเดียวที่ผมถนัดโรงเรียนสานวีสูตรโรงเรียนสานวีก็คือเรียนฟรีไม่มีค่าเทอมเพิ่มเติมอาหารเช้าอีกหนึ่งมือฉะนั้นใครถ้าอัลลอฮ์ให้ผมมีโอกาสได้มีโรงเรียนสักหนึ่งหลังผมจะไม่เก็บค่าเทอมเลยจะรวยจะจนก็ไม่เอาให้คุณบริจาคอย่างเดียวไม่มีค่าเทอมค่าน้ำก็ฟรีผมคำนวณหมดแล้วแล้วผมจะขอตังค์คนทางโทรทัศน์วิธีการมีคนถามอาจารย์มีตังค์เหรอไม่มีตังค์แต่ผมมีวิธีหาตังค์วิธีหาตังค์ไงก็บอกคนแค่นั้นเราแค่บอกส่วนคนให้อัลลอฮ์ดลใจอัลลอฮ์ดลใจไม่แน่อย่างเมื่อวานผมเดินออกมาละหมาดวันศุกร์เสร็จมีคนบอกอาจารย์บริจาคเงิน100,000สร้างสุเหร่าเห็นมาดูถือเงินมา100,000อาจารย์ให้ผมก็ไม่รู้ถามว่าออกใบเสร็จไหมไม่เราออกชื่อไหมไม่เอาวิ่งปาดไปแล้วเห็นไหมฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาเรามีหน้าที่ทำอัลลอฮ์เป็นผู้ให้จะให้ตอนไหนใครจะไปรู้เรามีหน้าที่นะครับบางคนบริจาค10 บาทยังมีเลยมันไม่แน่ฉะนั้นหัวใจของแต่ละคนไม่มีใครเดาออกนะครับฉะนั้นวันนี้ขอดุอาด้วยนะขอให้การเจรจาครั้งนี้วันนี้ตอนบ่ายโมงสำเร็จเพราะเขาบอกว่าฉันจะให้ที่18ไร่ให้อาจารย์ทำอะไรเป้าหมายของผมให้พี่น้องได้รู้และช่วยขอดุอานะที่1สร้างโรงเรียนสร้างหอพักแล้วก็ผมจะทำจุดเป็นจุดเช็คอินคนสามารถมาตรงนี้ได้แล้วผมจะหาวิธี2อย่างที่จะหาถ้าผมตายเดี๋ยวเขาบอกอาจารย์ตายแล้วใครจะบริหารต่อผมจะหาธุรกิจไว้2อันมีคนบอกอาจารย์ไม่ปลูกอพาร์ตเมนต์ล่ะไม่มีในความคิดสิ่งที่ผมต้องการคือมีอเมซอนขอแฟนชายอเมซอนกับขอแฟนชาย 7-Elevenถ้าผมได้2อันนี้เงินที่ได้จากการขายอเมซอนแล้วก็เซเว่นเนี่ยเลี้ยงครูทั้งโรงเรียนพอเลยผมวิ่งไปเช็คอเมซอนตามปั๊มพี่น้องหลายปั๊มว่าปั๊มนี้ขายได้เท่าไหร่ปั๊มนี้ขายได้เท่าไหร่ปั๊มนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วแฟนชายใช้เท่าไหร่เตรียมไว้แล้วพี่น้องช่วยขอดุอาให้สำเร็จด้วยแต่วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นตอนบ่ายโมงแล้วก็ลูกพี่น้องถ้าหากว่าเขาให้ที่จริงโดยไม่มีเงื่อนไขพี่น้องมีลูกหลานส่งเลยแล้วถ้าพี่น้องเรียนที่นั่นผมมีทุนให้ไปเรียนอย่างนอกคิดดูนะเรียนฟรีไม่มีค่าเทอมเพิ่มเติมอาหารเช้าอีกหนึ่งมือผมเนี่ยวางผางไว้หมดละแต่ไม่รู้อัลลอฮ์ใช่เป็นจริงหรือเปล่ากระทั่งชื่อโรงเรียนผมตั้งชื่อว่าTM Islamic School หัวชื่อไว้หมดแล้วแต่ถ้าหากว่าเขามีเงื่อนไขเรามีหน้าที่ขอนะครับวันนี้แหละครับบ่ายโมงอ้าวเรามาดูตัฟซีรกันครับช่วยขอดุอานะฝากขอดุอาด้วยเพราะเป้าหมายของผมอยากให้คนได้เรียนซานาวีเรียนซานาวีแล้วก็เรียนกศน.ควบคู่แล้ววันหนึ่งก็ได้ไปเรียนต่างประเทศแล้วเรียนฟรีไหมฟรีคนรวยเก็บไหมไม่เก็บคนจนเก็บไหมไม่เก็บคนรวยอยากจะจ่ายค่าเทอมไม่ต้องไปโต๊ะบริจาคไปบริจาคอายะที่เท่าไหร่ครับอายะที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวผมบอกนะสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะอ้าวดูนะครับเอาอุซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัมอามินตุมมัลฟิสซะมาอัยยุรซิลาอะลัยกุมฮาซิบาดูนะครับหรือว่าพวกเจ้าจะรอดปลอดภัยจากการที่พระองค์อัลลอฮ์จะส่งลมมาดูอายะห์ที่17นะครับอัมอามินตุมหรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าปลอดภัยมันฟิสซามาอีอัลลอฮ์จะส่งอะไรมาอัยยุรซิลาอะลัยกุมฮาซิบาอัลลอฮ์จะส่งลมมาพร้อมอะไรพร้อมก้อนหินก้อนกรวดแล้วก็มาอะไรมาถล่มมาใส่พวกเจ้าฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าตั้งแต่อดีตมาแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งมาถึงอายะห์นี้ว่าถ้าอัลลอฮ์จะทำน่ะผลไหมฟาซาตาอัลลามูนากัยฟานาซีรแล้วเจ้าก็จะได้รู้ว่าการตักเตือนของอัลลอฮ์เป็นเช่นไรพี่น้องรู้ไหมคนมุชริกกุฟฟาร์เขาไม่เชื่อหรอกแต่จริงๆในใจของเขาก็เหมือนจะเชื่อแต่ก็ไม่ยอมเชื่อในอดีตพี่น้องรู้ไหมในอดีตกลุ่มชนของลูตกลุ่มชนของลูตเนี่ยแปลกชอบผู้ชายกับผู้ชายกระทั่งมาลาอิกะห์แปลงร่างมาลาอิกะห์จำแรงร่างมาเป็นผู้ชายที่หล่อพวกล้อมบ้านนบีลูตเลยมึงเอ้ยเสร็จกูแน่แม่ก้นสวยจังเลยดูมันจะเอากระทั่งมาลาอิกะห์สุดท้ายกลุ่มชนของลูตนี่อัลลอฮ์ก็จับผิดนบีถึงกลัวบ้านไหนมีตุ๊ดพี่น้องจำให้ดีนะคนที่เป็นตุ๊ดแล้วก็ชอบผู้ชายด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันจะอยู่ในนรกที่ต่ำกว่าคนทำซินานาอูซุบิลลาห์เลยนะขอดุอาเลยวันนี้นะเราจะมีลูกเป็นตุ๊ดหรือหลานเป็นตุ๊ดนะวิธีแก้ได้พี่น้องไม่ใช่แก้ไม่ได้ให้เขาฟังศาสนาผมเชื่อว่าแก้ได้แต่คราวนี้เขาไม่ได้ฟังไงเขาไม่ได้ฟังเขาฟังแต่สังคมก็เอ้ยเราเป็นตุ๊ดก็ไม่ได้หนักหัวใครอ่ะไม่ได้ไปยุ่งกับตูดใครนี่เขาก็พูดของเขาแต่เขารู้ไหมว่าการเป็นแบบเนี้ยมันบาปใหญ่เรามีหลานเป็นแบบนี้แก้ไขยังไงก็ดูสิผมเห็นมุสลิมเยอะมีลูกหลานเป็นแบบเนี้ยแต่สุดท้ายอ่ะเขาแก้ไขไหมเขาไม่แก้ไขเขาก็ได้แต่อัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยไม่รู้จะทำยังไงกับมันล่ะเนี่ยก็พูดได้แค่นี้เคยให้เขาไปเรียนไหมล่ะเคยให้เขาไปฟังไหมล่ะผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะตัดนมอ่ะเป็นทอมอ่ะเวลาเขาฟังศาสนาเขามาหาเลยอาจารย์เขามาดักรอเจอผมที่บรรยายขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์อัลลอฮ์จะยกโทษให้ฉันไหมถามว่าเรื่องอะไรฉันเนี่ยตัดแล้วเอ้าทำไมตัดน่ะฉันชอบผู้หญิงด้วยกันก็จากจะทำหน้าอกให้เหมือนผู้ชายไงแต่เหลืออย่างเดียวยังไม่แปลงเพศผู้หญิงคนนี้พี่น้องดูเขายังกลับได้เลยผู้ชายคนหนึ่งแปลงเพศทำเต้านมทำอวัยวะเพศเรียบร้อยโทรมาเลยในรายการอาจารย์ฉันฟังศาสนาแล้วฉันกลัวแล้วฉันจะทำไงจะเปลี่ยนเพศอีกก็ไม่ได้แล้วมันใช้เงินเยอะแล้วก็ถามว่าเนี่ยเลยไม่ได้ไปละหมาดซุเราเลยวันศุกร์ก็ไม่ไปถามว่าทำไมไม่ไปเขาบอกของฉันมันใหญ่ทำใหญ่หน้าอกผมก็บอกวิธีอย่างนี้สิก็เอาผ้ารัดหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเขาก็อาจจะมองว่าเราอ้วนเราก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเลยอย่าไปใส่เสื้อยืดเพราะมันเห็นง่ายใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมแล้วก็ไปละหมาดแล้วก็ไปแล้วก็รีบกลับดูเขายังเปลี่ยนได้ขนาดแปลงเพศแล้ว
มันจะมีอะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้นใครที่มีลูกหลานเป็นตุ๊ดเนี่ยพี่น้องไม่น่ากลัวไอ้กลัวมันกลัวอยู่แล้วแต่เรามีวิธีแก้ไขลองให้เขาฟังดิทำไมรุ่นนี้ไม่ทำซีนาล่ะทำไมรุ่นนี้มาเรียนหนังสือไม่ออกไปกระแดะแระล่ะทำไมอ่ะเพราะเรารักอัลลอฮ์แล้วไงเรารักอัลลอฮ์แล้วเราจะเข้ากุโบกันแล้วดูวันนี้มีหนึ่งรายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญูนไปแล้วเราเองก็รอเดี๋ยวเหอะหนูผมเห็นเขาต่อลงแล้วปานอมระวังไว้นะอ้าวอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัมอามินตุมมัมฟิสซามาพวกเจ้าคิดว่าปลอดภัยเหรออายุรซิลาอะไลกุมฮาซิบาอัลลอฮ์จะส่งลมมาพร้อมกับเม็ดกรวดหินก้อนเล็กๆมาจัดการฟาซาตะลามูนากัยฟะนาซีรแล้วพวกเจ้าก็จะได้รู้ว่าการตักเตือนของอัลลอฮ์เป็นเช่นไรดูต่อมาวะลากอดกัซซะบัลลาซีนามินกอบลิกุมและแน่นอนบรรดากลุ่มชนที่มาก่อนพวกเขาก็เคยปฏิเสธศรัทธาฟะไกฟะกานานากีดดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของอัลลอฮ์จะมีผลเช่นไรพี่น้องรู้ไหมนบีมูซาเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ถึงกล่าวไว้เยอะเพราะเรื่องราวของนบีมูซาเยอะมากหนีการตามฆ่าของใครฟิรอูนหนีมาจนกระทั่งข้ามทะเลแดงได้ดูนะข้ามทะเลแดงได้น่าจะภูมิใจว่าโอ้โหศรัทธาเกิดเวลาข้ามทะเลแดงได้เหตุการณ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้นบีมูซาไปอะไรอีกไปรับวาฮีที่ภูเขาตูรไปรับวาฮีที่ภูเขาตูรไปหลายวันพวกที่ตามนบีมูซามาทำไงหลอมลูกวัวแล้วก็กราบไหว้นบีฮารูนซึ่งเป็นพี่ชายนบีมูซาเนี่ยฮารูนดูแลพวกนี้นะดูแลพวกนี้สุดท้ายเป็นไงไม่เชื่อนบีฮารูนนบีมูซากลับมาเห็นพวกนี้เคารพ บูชาลูกวัวอัลลอฮ์นบีมูซาโกรธนบีฮารูนมากจับเขานบีฮารูนจับเขาขาวเลยความโกรธของนบีมูซาที่จับเขานบีฮารูนนบีฮารูนบอกเราทำแล้วพวกนี้ไม่เชื่อหลังจากนั้นธรณีก็สูบพวกนี้ไปพอกลุ่มชนของนบีมูซาได้กินอาหารชนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นพิเศษอัลมันวัสซันวาที่กล่าวในกุรอานกินเบื่ออัลลอฮ์มูซาขอกับอัลลอฮ์หน่อยขอให้เราได้มีอื่นนะอยากกินอะไรเอาไปอียิปต์ไปกินอะไรรู้ไหมหอมกระเทียมผักอย่างเงี้ยและอัลลอฮ์บอกเอาไปเถอะแต่เขาทิ้งสิ่งที่ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยอะไรให้เราได้รู้หลายอย่างว่าอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานที่เราฟังกุรอานและอ่านกุรอานเนี่ยมันเพิ่มอีมานให้กับเราอัลลอฮ์เตือนแล้วมั้ยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเฟซที่พวกเราได้อ่านกันสามีเป็นมุสลิมสามีตายสุดท้ายก็กลับไปเป็นอย่างเดิมเห็นไหมเป็นบทเรียนนะใครที่ได้คนต่างศาสนิกแล้วเขาศรัทธาจริงอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าเขาไม่ศรัทธาจริงหนักก็มีการบวชไปแล้วนะครับอ้าวดูต่อมาอาวะลัมยาเราอิลัตตอยริฟาวกอฮุมซอฟาตวะยักบิดนามายุมซีกูฮุนนาอิลลัลรอห์มานอินนาฮูบิกุลลิชัยอิมบาซีรอัลลอฮ์ยกตัวอย่างไงรู้ไหมต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขามิได้มองไปยังนกที่บินอยู่เหนือพวกเขาหรอกหรือว่ามันกางปีกแล้วก็หุบปีกของมันโดยไม่มีผู้ใดดึงมันไว้ได้นอกจากพระองค์เท่านั้น
แท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งอัลลอฮ์ยกดูนกได้มั้ยบางครั้งมันกลางปีกปอดร้อนอยู่บนอ้าวเดี๋ยวมันก็หุบปีกมันก็ยังอยู่ได้ใครอ่ะนี่อัลลอฮ์ก็ยกให้เราเห็นทีละอันละอันละอันแม้กระทั่งนกบนฟ้าเรื่องของนกนี่ไม่ใช่อัลลอฮ์ยกอย่างเดียวนะอัลลอฮ์นบีก็ยกเรื่องของนกด้วยยกแบบไหนนบีบอกว่านกเนี่ยนะมันออกไปมันพูดภาษาอาหรับได้ไหมไม่ได้พูดภาษาไทยได้ไหมไม่ได้พูดไม่เป็นสักอย่างมันออกไปแล้วมันก็กลับมามีเหยื่อมาสำหรับตัวมันและลูกแล้วคนพวกเราอะคนพวกเราเป็นคนเนี่ยพูดก็ได้มือก็มีแขนก็มีแต่ขอซอดาเกาะมันใช่เหรอขอซอดาเกาะมันใช่เหรอมันไม่ใช่ฉะนั้นอัลลอฮ์กำหนดริซกีมาแล้วแต่เราต้องออกหานะอัลลอฮ์เปรียบเทียบนกอยู่บนฟ้านี่เรื่องอากีดะแต่นบีเปรียบเทียบนกเรื่องความเชื่อมั่นว่าออกไปสิออกไปหากินก็ชายคนหนึ่งมาขอซอดาเกาะนบีเวลาขอซอดาเกาะนบีไม่ให้นบีถามที่เราได้ยินใช่มั้ยว่ามีอะไรอยู่ที่บ้านชายคนนี้บอกมีเสื้ออยู่1ผืนอีกคนหนึ่งบอกว่ามีเสื้ออยู่1ผืนกับแก้วน้ำเหยือกน้ำ1อันนบีบอกไปเอามาแล้วบ้านเราขนาดจนๆยังมีอะไรตั้งเยอะชายคนนี้มีแค่เหยือกน้ำกับเสื้อนบีมาประมูลเวลาประมูลแล้วได้2ดิรฮัมนบีบอก1เงินเนี่ยเอาไปซื้อของให้ครอบครัวเห็นไหมเรื่องครอบครัวนบีให้ความสนใจมากนบีให้ความสนใจมากไปดูครอบครัวก่อนเวลาตังเหลือแล้วไปซื้อหัวขวานมาคนที่จนแล้วก็ไม่เป็นอีกนบีต้องทำขวานให้แล้วนบีบอกว่าอย่างนี้หายไป15วันนะยายฉันเห็นนะไปตัดฟืนชายคนนี้ก็ไปตัดฟืนตามคำสั่งนบีหมดเลยสุดท้ายเป็นไงกลับมาหานบีครั้งนึงมีเงินเป็น10ดิรฮัมนบีปิดฉากหะดีษต้นนี้ว่าไงเจ้าจงอย่าขอคนนะเพราะการไปขอซอดาเกาะเนี่ยไปขอเนี่ยขอตังที่เรียกขอทานน่ะวันกิยามะห์เนื้อไม่มีทีหน้าเนื้อไม่มีทีหน้าผมถึงยกโอกาสยึกให้พี่น้องได้เห็นผมไปปลูกบ้านให้คนอยุธยาเนี่ยจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมบ้านไม่มีฝาห้องนอนลูกสาว2คน19กับ20กว่าพี่น้องรู้ไหมเอาอะไรกั้นมีแสลมกั้นที่อยุธยา เขาเรียกอะไรบ้านป้อมเขาไม่เคยเลยเขาเป็นครูสอนกุรอานอดีต เขาไม่เคยบอกใครเลยอยู่มา20ปี30ปีแต่เขาก็พยายามประกอบอาชีพแค่เลี้ยงตัวเองได้เป็นวันๆนึงเขาไม่ทิ้งละหมาดเขามีลูกสาว2คนรู้ไหมเขายอมขายไก่ทอดได้มั่งไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนา2คนเลยแทนที่จบม.3 มาช่วยป๋าทำไปลูกเรียนมีคนส่งรูปมาให้ผมดูอาจารย์ดูรูปบ้านนี้หน่อยอัลลอฮ์เชื่อไหมตื่นเช้ามาผมไปบ้านนี้แต่เช้าเลยที่อยุธยาผมไม่รู้ว่ามีบ้านแบบนี้จนมากอ๋อพื้นกับโอ้โหที่สุดละถามว่าห้องผมก็เปิดประตูจะดูห้องลูกสาวเขาผมขออนุญาตดูได้ไหมพี่น้องเด็กผู้หญิงคนเนี้ยไม่เคยปิปากเลยมาเรียนหนังสืออยู่กับผมจนกระทั่งจบและตัวเองเนี่ยได้ไปเรียนเมืองนอกไม่เคยบอกสักคำว่าบ้านตัวเองจนขนาดนี้เวลาไปเห็นอ๋อพี่น้องเวลาไปดูแล้วไหนเราขอดูห้องลูกสาวผู้หญิง2คนนี้นะครับนอนมุ้งแล้วก็ส่วนหนึ่งของห้องนอนน่ะกระชายมุ้งนี่แหละกั้นพวกขี้ยาขึ้นเมื่อไรก็ได้สุดท้ายเขามีแหวนเพชรอยู่วงหนึ่งที่แม่เขาให้ไว้เป็นมรดกแล้วก็มีเงินเก็บไว้ 10,000 บาท
พวกขี้ยาปีนขึ้นได้เพราะไม่มีฝามาลักไปหมดเลยร้องไห้เก็บเงินนี่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะให้ลูกไปเรียนนอกลูกไปเรียนแล้วแต่คราวนี้ตังค์ไม่มีก็ทำงานเก็บให้ลูกเรียนความที่เขาอดทนเป็นไงอัลลอฮ์กำหนดให้ผมไปเจอมีคนส่งรูปมาให้ดูผมไปดูผมก็มาประกาศเลยใครจะช่วยบ้านหลังนี้พี่น้องรู้ไหมคนบริจาคมา 300,000 เสร็จเลยสิ้นเดือนเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดความจนที่อดทนเห็นไหมฮะความจนที่เขาอดทนน่ะวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้มาเจอผมก็ประกาศในโทรทัศน์คนนู้นบริจาคมาได้ยอด 300,000 หนึ่งหลังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมลงไปยะลามีคนแจ้งมาว่ามีอยู่5ครอบครัวจนมากอัลลอฮ์ไปเจอแบบนี้อีกแหละพี่น้องล้าวไก่ยังดีกว่าคนยะลาผมไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่ทำไมอ่ะผมตั้งใจอ่ะผมอยากเป็นคนดีผมตั้งใจที่จะหาตังจากพี่น้องไปช่วยคนจนไปเจอผู้หญิงบ้านนี้มีลูกสาวลูก3คนเป็นแม่ม่ายแล้วก็กำพร้าพ่อต้องอาศัยเอาลูกไปนอนบ้านคนอื่นบ้านตัวเองนอนไม่ได้ผมถามว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ได้ไหมอาจารย์อยู่ไม่ได้อยากมีบ้านไหมเขาบอกอยากมีอ้าวผมอินชาอัลลอฮ์ผมจะปลูกบ้านผมตั้งงบไว้ให้บ้านที่ภาคใต้มันไม่แพงมากใช่ไหมทรงหมาแงนั่นเนี่ย120,000ได้บ้านแล้วฉะนั้นให้รู้นะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเวลาอัลลอฮ์เปรียบเทียบเรื่องอีมานอัลลอฮ์บอกดูนกสินกที่อยู่บนฟ้ามันกางปีกแล้วมันก็หุบปีกไม่เห็นมันร่วงเลยเราล่ะลองใส่ปีกเท่านกขึ้นยอดลงมาพักเดียวโครมเรามีเครื่องบินน้ำมันหมดโคมไหมโครมโดดร่มพักเดียวลมหมดโครมนกจะลมมีไม่ลมมีไปของมันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นะครับอ้าวอัมมัลฮาซัลลาซีฮุวะยุนดุลละกุมยันซูรุกุมมินดูนิรเราะห์มานอินิลกาฟิรูนอิลลาฟีกุรูรหรือมีผู้ใดเล่าที่เป็นพลพรรคของพวกเจ้าที่จะคอยเหลือพวกเจ้านอกเหนือไปจากพระองค์ความจริงแล้วพวกปฏิเสธศรัทธาเขาไม่มีอื่นใดหรอกนอกจากหลอกลวงวันกิยามะห์จริงๆพี่น้องใครจะมาช่วยได้ใครจะมาช่วยได้อัลลอฮ์เท่านั้นแล้วถามทำไมเราต้องเชื่อวันโลกหน้าดูอัลลอฮ์บอกในกุรอานนะกุลลูนับซินซาอิกอตุนเมาทุกชีวิตต้องตายก็ตายกันทยอยตายมีใครรอดบ้างยังทุกคนต้องตายตายหมดแล้วอัลลอฮ์กล่าวในซูเราะห์อยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนที่เราต้องเชื่อและศรัทธาเนี่ยอย่างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าคนเวลาจะเกิดขึ้นมาน้ำอสุจิของผู้ชายใจไปผนึกอยู่มดลูกของผู้หญิงมีในกุรอานไหมมีแล้วบอก40วันเนี่ยน้ำอสุจิเวลาไปอยู่ที่มดลูกหญิง40วันเนี่ยมันยังคงเป็นน้ำอสุจิ40วันปั๊บมันจะกลายเป็นก้อนเลือดจาก40วันก้อนเลือดเนี่ยมันโตกลายเป็นก้อนเนื้อและหลังจากนั้นก้อนเนื้อก็จะมีกระดูกเขาถึงบอกมี3ช่วงไง40 4 4 2 8 4 3 120วันเท่ากับกี่เดือน4เดือนลูกใครที่ออกมาก่อน4เดือนคนแท้งนะใครที่แท้งตั้งท้องได้3เดือนลูกเกิดแท้งมาทำไงรู้ไหมพี่น้องไม่ต้องอาบน้ำเหตุไม่ต้องอาบน้ำนิฟาสไม่ต้องยกหะดัษใหญ่ถือเป็นเลือดเสียล้างก็พอแล้วจำให้ดีนะครับเด็กที่เกิดมายังไม่ครบ4เดือนฝังเลยห่อแล้วก็ฝังลงไปเพราะเขาไม่นับแล้วก็ไม่ต้องไปอาบน้ำนิฟาสด้วยแต่ถ้าหลัง4เดือนแล้วแท้งมีเลือด
ออกหลังจากการคลอดบุตรเลือดนี้เรียกว่าเลือดนิฟาสถ้าไม่ถึง4เดือนแท้งไปแล้วหุ้ยเลือดยังมาทั้งอาทิตย์เลยยังไหลยังไหลยังไหลอยู่เรียกเลือดอิสติฮาดเลือดเสียเลือดเสียนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเผื่อจะกลับไปเจอกับลูกเราหลานเราใครแท้งเราต้องเรียนรู้ไว้ด้วยนะครับนั่นคนที่มีสามีนะครับส่วนใครไม่มีสามีขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลลอฮ์จะให้เราไปเจอในสวรรค์เลือกเลยหนุ่มโสดเยอะหนุ่มเสิร์ชเยอะหรือใครที่ผัวเกย์อาจารย์ขอฉันไม่อยากอยู่กับมันได้ไหมไม่หรอกเดี๋ยวถ้าเขาได้เข้าสวรรค์เขาก็จะเป็นคนดีเองแหละขออย่างเดียวให้ได้เข้านะครับอ่ะดูต่อมาหมดยังหมดแล้วหมดแค่อาญาเนี่ยอ้าวอ๋อผมพิมพ์มาแค่นั้นใช่ไหมอ้าวสงสัยว่าอาจารย์อ่านทั้งหมดซูเราะห์เลยไม่มีแค่นี้เองอ้าวงั้นฟังต่อไปหน่อยนะหรือว่ามีอะไรต่อคำถามไหมมีคำถามอยู่อ้าวงั้นต่อคำถามเดี๋ยวผมเอาชีทมาให้ใหม่นะผมก็ลืมนะครับช่วงนี้งานมันยุ่งๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่ออีกครั้งนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับครั้งหน้าเราจะขึ้นเร็วหน่อยกะให้จบซูเราะห์เลยนะครับพี่น้องมาเร็วนิดนึงนะอยากจะสอนตั้งแต่10โมงเลย10โมงนี่เราเริ่มเลยเอางั้นนะอ้าวคำถามครับอ้าวคำถามให้สลามมาด้วยสลามอะลัยกุมการให้สลามข้างซ้ายและข้างขวามีดุอาอะไรให้อ่านบ้างช่วยอ่ะพี่น้องก็เห็นไหมย้อนกลับมาสู่ละหมาดเวลาเราอ่านอายะกุรอานแล้วเราก็ได้แล้วเราก็ค่อยคิดพิจารณาจำไว้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีกุรอานแปลไทยพยายามหาเงินซื้อให้ได้พยายามหาเงินซื้อให้ได้ซื้อทีละเล่มก็ได้จากทีเอ็มเล่มละร้อยละร้อยละร้อยค่อยๆสะสมไว้นะครับเนี่ยเวลาเรามีเราได้อ่านเราจะได้รู้ว่าเออซูเราะห์ตะบารอกัลลซีมีอะไรดียังไงแล้วเราก็มาอ่านทบทวนชีวิตเรานะครับเมื่อกี้ถามมาว่าเราเคยละหมาดใช่ไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อ้าวการให้สลามครั้งแรกประนอมอ่านอะไรประนอมอ่านอะไรไหมมันเคยมีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะริดอกะวันญันนะห์ใช่มั้ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะอูซุบิกะมินซะคอติกะวันนารอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหะดีษซอฮีห์นะครับให้สลามก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นะครับที่ซอฮีหมีแบบนี้แต่ส่วนอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะริดอกะวันญันนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะอูซุบิกะมินซะกอติกะวันนารอันนี้ก็เป็นทัศนะของอุลามะแต่มันไม่ถึงดุอาต้นเนี้ยมันไม่ใช่เป็นหะดีษที่รายงานโดยหะดีษซอฮีนะครับฉะนั้นทุกคนก็ตอนสมัยก่อนเราก็ท่องมาแบบนี้แหละใครเคยอ่านบ้างเคยมั้ยเคยกี่คน1คน2คนนะครับอ้าว3คน4คนอ้าวก็ไม่ต้องนะครับผมแนะนำนะพี่น้องเวลาจะดุอาเนี่ยพี่น้องละหมาดซุนนะห์หรือละหมาดฟัรดูที่บ้านเนี่ยนะเอาให้นานแล้วขอในละหมาดแล้วก็ก้มสุญูดขอเลยเวลาละหมาดเสร็จแล้วเอาเพราะเขาเรียกพอหอมปากหอมคออัสตักฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง3แล้วก็ซิกรุลลอฮ์อย่างละ33 33แล้วก็ไปได้แล้วไปนั่งคุยกับภรรยากับสามีนั่งอยู่ที่ซะยะดาห์นานนั่งทำอะไรนานจังนั่งทำอะไรนานผัวก็รอยังไม่ออกอีกแม่เมียมันเข่งจังเว้ยนั้นอย่าอยู่นานละหมาดละว่านิดหน่อยแล้วไปนั่งคุยกับสามี
ไปทำขนมหม้อแกงให้สามีกินก็ได้ทำลอกชงลอกช่องก็ได้แต่เวลาละหมาดน่ะนึกสิจะขออะไรไม่มีการขอดุอาอะไรที่ประเสริฐยิ่งเท่ากันในตอนละหมาดแล้วมีน้ำละหมาดด้วยและอยู่ในละหมาดด้วยเพราะละหมาดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมแปลว่าอะไรส่วนหนึ่งคำว่าซอละเนี่ยอัดดุอาแปลว่าดุอานั้นเราก็พยายามขอในละหมาดอยากได้อะไรล่ะก้มไอซูยูดเลยมันมีเนี่ยก่อนก้มแบบนี้อีกคนหนึ่งไปละหมาดตามอิหม่ามละหมาดซูรีอัลลอฮ์วะเวลาถึงตอนจะอัตฮิยาซูยูดสุดท้ายใช่ไหมอิหม่ามเงยขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรมะมูมไม่ขึ้นนะกูก้มอยู่เงี้ย อิหม่ามมึงจะไปกับไปกูไม่สน เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้แต่ไม่ใช่แบบเพราะสูตรของนบีวางแต่ต้นเลยถ้าละหมาดมีอิหม่ามมะมูมอิหม่ามไปเราไปอิหม่ามก้มเราก้มอิหม่ามเงยเราเงยอิหม่ามให้สลามเราให้สลามนั่นสูตรอิหม่ามมะมูมไม่ใช่อิหม่ามขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรอัตฮิยาจะจบอยู่แล้วอินนากามีดุมมาจีดมะมูมยังก้มอยู่เลยขออะไรขออะไรเนี่ยกำลังจะมีคำถามใช่ไหมอาจารย์ตอบซะก่อนแล้ว ขออะไรเอ้าคราวนี้วิธีใหม่อยากจะขอนานๆละหมาดซุนนะห์หลังซูรีอิหม่ามจบแล้วอะไรจบแล้วละหมาดซูรีก้มไปสิชั่วโมงนึงเลยอย่าก้มนี่มาก้มตอนอิหม่ามเขาไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์กูไม่สนมึงอยากไปไปกูไม่สนมันไม่ใช่คำตอบเนี่ยละหมาดซุนนะห์ก้มไปสิชั่วโมงนึงเราจะได้นั่งดูโอ้ยมันขออะไรวะเนี่ยโอ้สายจะขอวังมึงขออยากให้เกิดขึ้นมาเกิดใหม่ได้เป็นลูกกษัตริย์บูนายเนี่ยฉะนั้นเวลาศาสนาสอนน่ะทำให้ตรงอยากจะขอนานๆละหมาดซุนนะห์ก้มไปเลยไม่มีใครว่าเราด้วยนะครับแต่ถ้าละหมาดเป็นอิหม่ามมะมูมนบีสอนหมดเลยขนาดอิหม่ามอ่านนานแม้เพิ่งจบกอรีมาอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยนานละหมาดตะเราะห์นานมะมุมมาอามันนี่เข่าสั่นอยู่งี้เหรอนึกในใจไอ้ห่าเอ้ยกูมาผิดคืนเว้ยอิหม่ามแม่ธรรมดากูมาคืนแรกโต๊ะอิหม่ามเขาก็เอากุญยากุญหวนล้อมาอิหม่ามนี่มาเล่นสองหน้าแหมกูมาผิดคืนกลับไปบ้านพ่อมึงเช็คสิคืนนี้ใครวะอิหม่ามเฮมหรือเปล่าถ้าอิหม่ามเฮมน่ะมะมันขอลานะอยู่ไม่ไหวมาเล่นยาวเข่ากันดิกๆๆนี่พวกตะละแวะแบบโอ้โหกึมนานเรื่องราวมันเกิดขึ้นซอฮาบะห์ละหมาดยืนนานมีมะมุมโมว่าเลยเลิกไปหานบีนบีเนี่ยเป็นอิหม่ามนานนบีเรียกมาเลยนี่วิธีการเป็นอิหม่ามนะมองข้างหลังก่อนไม่ใช่เข้าซอฟได้ก็หลับตาปีเลยไม่ได้สนใครแล้วข้างหลังน่ะ80ข้างหลังน่ะ80ผู้หญิงก็อยากจะมาละหมาดตามมะมุมลูกก็อยู่ที่บ้านฝากกับพี่ไว้มึงดูมันหน่อยนะมะไปละหมาดหน่อยโอ้เจออิหม่ามนานไอ้ลูกก็แวะก็แวะกลับมาลูกสาวคนโตมะไปสร้างสุเหร่าหรือไปละหมาดโดนอีกฉะนั้นนบีก็เรียกซอฮาบะห์คนนั้นมาเวลาจะตักบีดจะละหมาดน่ะมองหน่อยข้างหลังน่ะเขามีอายุขนาดไหนเขามีธุระหรือเปล่ามีบางคนแม้กระทั่งคุตุบะนานเขาสามารถอาศัยละหมาดวันศุกร์โอ้โหแม่ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกจำเป็นกูไม่มาหรอกเขาก็รีบจะไปทำงานเราก็แหมกะว่าพูดเก่งแล้วหลับเกือบสุเราเอานานอย่างเงี้ยอย่าดูก่อนใครเป็นข้อเตบมองเฮ้ยทำท่าจะหลับเว้ยอากูลูกาลีฮาซาอัสฟิรุลลอฮ์ลิวะละกุมดูด้วยทำท่าจะหลับหมดแล้วนะกูลูกาลีได้แล้วไม่ใช่บึ้มบึ้มบึ้มอ่ะครูเชิญครับนี่บอกช่วยบอกว่าละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูเนี่ยมีเท่าไหร่อะไรบ้างกี่เท่าไหร่กี่รอกอัตเห็นไหมพี่น้องศาสนาอิสลามไม่มีวันเก่า
มันจะใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งคำถามเนี่ยเราตอบกันมาเป็นร้อยแล้วแต่มีบางคนไม่รู้ทำไมอ่ะเพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอยากจะพัฒนาตัวเองละมาสุนัตหน้าหลังฟัรดูมี2รายงานไม่ดีนะครับมี2รายงานรายงานที่1ในซอฮีฮ์อิหม่ามมุสลิมมี10ก่อนซูรี่2หลังซูรี่2หลังมักริบ2หลังอิชา2เป็นเท่าไหร่8ก่อนซุบฮ์2เป็น10สรุปแล้วอย่างละ2ละ2มีละหมาดอัสรีไม่มีซุนัตกอบลียาและบะดียาไม่มีก่อนไม่มีหลังตกลงเราได้เท่าไหร่10แต่มีอีกรายงานหนึ่ง12ละหมาดซุนัตก่อนซูรี่4นะก่อนซูรี่4ก่อนจะละหมาดโอ้โหแค่ซูรี่ก็ยากแล้วจะเล่นอีก4 8ข้างหลังอีก2 10โอ้โหกูมาสู่เราครั้งหนึ่ง10รอกะอัดอิหม่ามลาแล้วอิหม่ามลาไม่ไหวมันเยอะดูสิฉะนั้นถ้า12ก็คือก่อนซูรี่4หลังซูรี่2เป็น6หลังมักริบ2เป็นหลังอิชา2เป็นก่อนซุบฮ์2เป็น12เลือกเอาจะเอา12ก็ถูกจะเอา10ก็ถูกเพราะมีรายงานจากนบีแล้วเป็นหะดีษซอฮีฮ์ทั้งคู่ปานอมจะเอา10หรือ12ปานอมบางครั้งก็10บางครั้งก็12ว่ะอ๋ออาจารย์เปล่าเลยซุฮดยังไม่ครบเลยบางวันขยันก็เอา4บางวันไม่ขยันก็เอา3จ้ะครับอ้าวเชิญครับจ้ะครับนบีบอกใช่ไหมครับว่าใครที่รักษาละหมาดรอวาติบคือละหมาดหน้าอย่างที่กล่าวอย่างเมื่อกี้เนี่ยฮะครับครบ10หรือ12ก็ดีนบีบอกจะสร้างบ้านในสวนสวรรค์ให้เขา1หลังถูกต้องในบ้านในสวนสวรรค์1หลังเนี่ยอาจารย์มีนางบิดันดารีด้วยหรือเปล่าครับผมกลัวเข้าไปคนเดียวจะเอาผมกะแล้วไอ้เรื่องบ้านน่ะไม่เท่าไรเรื่องอย่างเดียวบิดันดารีให้รู้ไว้อย่างนะครับใครที่มีภรรยาแล้วภรรยาได้เข้าสวรรค์นะบิดันดารีนี่ไปให้ไกลบิดันดารีไปให้ไกลเพราะว่าภรรยาของเขาจะสวยกว่าบิดันดารีอีกหลายสิบเท่าบิดันดารีนี่บิดันดารีเป็นภาษามาลายูภาษาอาหรับเรียกว่าฮูรุนอีนในตานี่คมมากแล้วก็โอ้สวยแต่เวลาเจอภรรยาสาวสวรรค์ปะน้อมแหมฝ้าเต็มเลยนะสมมุติฝ้าเต็มแล้วนะปะน้อมถามหญิงชาวสวรรค์ว่านี่เธอแหมว่าดีเรื่องนะเธอเคยอาบน้ำละหมาดไหมนอกแล้วบิดันดารีไม่เคยอาบน้ำละหมาดอัลลอฮ์สร้างเขามาพิเศษฉะนั้นเราอาบน้ำละหมาดจะสวยก็นบีบอกใครอาบน้ำละหมาดเนี่ยหน้าของเขาจะมีรัศมีอัลลอฮ์สวยงามเหมือนดั่งจันทร์เพ็ญไม่ใช่หน้าแบนนะสวยเหมือนจันทร์เพ็ญคืออะไรมันสวยสว่างแบบนั้นไม่มีแล้วฟ้าเตี้ยๆอ้วนๆต่อมๆต่อมๆอย่างนี้ไม่มีหรอกอัลลอฮ์ให้เท่ากันหมดเลยจะได้มาว่าเกิดแฟนของครูสมานเข้าสวรรค์ยังเตี้ยอยู่เลยแฟนของยออามันสูงสมานเว้ยมึงนี่ขนาดดุนยาเนี่ยในอาเครอยังมาหลอกหลอนอีกเหรอ เดี๋ยวมันจะมีการกันแหนกันแหนกันได้ฉะนั้นอยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์จะให้สวยให้งามหมดเลยอายุรุ่นราวคราวเดียวหมดเลย30ถึง33จ้ะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่านางสวนสวรรค์เนี่ยตาคมคนที่ไปเรียนอินเดียมาลูกชายผมเนี่ยเขาบอกคนอินเดียเนี่ยในตาสวยมากเลยพอมาเทียบกับคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจืดไปเลยครับเนี่ยในตาคมนี่มันมีรูปภาพมากเลยอาจารย์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะทุกอย่างเกิดกับความเคยชินคนอินเดียไม่ได้สวยกับคนไทยหรอกไม่ได้สวยแต่คราวนี้ลองไปอยู่มานานๆสิทำไมมันสวยมันยังเลิกกันเลยล่ะ
อ้าวผมดูให้ดูตัวอย่างนะที่ว่าสวยๆดาราสองคนน่ะโอ้โหตอนก่อนแต่งนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บกันใหญ่โอ้โหรักกันมากหวานปานจะคืนปีเดียวเลิกแล้วเราไปด้วยกันไม่ได้สวยไหมสวยถามว่าทำไมเลิกอ่ะนี่มาเอาแบนๆอย่างนี้ดีกว่าหน้าแบนๆอย่างเงี้ยดั้งแบนๆโผล่มาหายใจหน่อยเดียวนี่แหละมันมองคนละแบบเชื่อไหมผมเนี่ยตอนไปเรียนอยู่อียิปต์ผมไปอยู่อียิปต์3ปีเพิ่งจะกลับบ้านครั้งหนึ่งมะไม่ให้กลับไม่มีตังค์เรียน3ปีผมลงเครื่องบินมาสนามบินเมืองไทยสายตาผมมองคนไทยตัวเล็กหมดเลยเพราะคนอาหรับตัวใหญ่ๆคราวนี้เราชินอยู่กับการมองอาหรับ3ปีเต็มเวลามาเห็นคนไทยตัวเล็กแล้วหล่อหน้าดังๆอาหรับเนี่ยพี่น้องเนื้อเอ่ยโอ้สารพัดอัลโลพี่น้องแล้วก็ผิวสีชมพูเด็กมหาลัยอินชัมน่ะวันผมไปอยู่อียิปต์ตอนเดือนแรกอัลโลไม่มันสวยนะวะเนี่ยอัลโลแล้วก็ผู้ชายตัวใหญ่ๆรอๆเรานี่ไปยืนข้างอยู่แค่นี้แต่เวลากลับมาเมืองไทยอัลโลคนไทยนี่แหละหมอแหละแล้วนั่นไอ้ตาคมกับพักเดียวกามีคำถามต่ออ่าครับครับถามว่าข้อต่อมาถามว่าคนพิการตาบอดแล้วก็หูหนวกด้วยเนี่ยอันเนี้ยมีพระดูในการละหมาดไหมหูหนวกหนวกด้วยตาบอดอีกตากับบอดมันขึ้นอยู่ว่าจริงๆเนี่ยให้รู้เลยนะครับหูหนวกตาบอดเนี่ยพูดน้อยไปใครถ้าหูหนวกตาบอดมันจะเป็นใบ้ด้วยพูดไม่เป็นแล้วพูดไม่เป็นจะเป็นฟัดดูไหมก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียนรู้ได้ไหมถ้าเขาเรียนรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นแหมเอามาซะจบเลยนะเหมือนคนถามคำถามเนี่ยอาจารย์ฉันมีแผลหมอบอกไม่ถูกน้ำไม่ได้แล้วในตำบลผมเวลาถูกน้ำไม่ได้ก็ต้องตายามุมใช่ไหมเราก็บอกตายามุมอาจารย์ตายามุมได้ไงบ้านผมน้ำท่วม มันจะไม่ละหมาดอะเพราะหนึ่งมีแผลอาบน้ำละหมาดไม่ได้ถูกน้ำไม่ได้เราก็บอกตายามุมเขาบอกตายามุมยังไงอะเพราะที่บ้านน้ำท่วมแล้วก็อาจารย์แล้วผมต้องละหมาดอีกไหมต้องละหมาดเอ้าอาจารย์ไม่อาบน้ำละหมาดละหมาดโดยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดนั่นแหละต้องละหมาดมีละหมาดอัลลอฮ์ที่ไม่ยกนะครับอ่ะเชิญต่อต่อมาครับบัตรสวัสดิการแลกเป็นเงินแลกเป็นเงินสดได้ไหมก็คือเขาบอกนี่โดยที่ไม่หักไม่หักเช่นบัตร 3,000 บาทร้านค้าก็ให้เงินมา 3,000 บาทใช่ได้มั้ยอย่างงี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องรู้มั้ยเรื่องเนี้ยกำลังฮิตมากเลยแล้วเกิดขึ้นกับคนแขกไม่ใช่ถามที่นี่อย่างเดียวในโทรทัศน์มาเกือบทุกวันอาจารย์รัฐบาลเขาให้คนละ 3,000 บาทฉันก็ไปหาแม่ค้าและให้รหัสกับแม่ค้าเอาไว้เซตไว้อะไรนะไว้ทำและฉันเอา 2,500 แม่ค้าเอา500แม่ค้าบอกว่าไอ้แม่ค้าฉันจะเอาตังค์ได้ไหมฉันไม่เอาของฉันขอแค่ 2,500 เลข500น่ะให้แม่ค้าพี่น้องรู้ไหมน่ะดอกเบี้ยไม่ได้เพราะเงินแลกเงินไม่ได้ได้จากรัฐบาล 3,000 แล้วก็เอามาให้เจ้าของ 2,500 อีก500ไปไหนนั่นแหละมันเป็นดอกเบี้ยนี่ข้อที่1ข้อที่2หลอกรัฐบาลรัฐบาลเขาอุตส่าห์วางผังคิดมาว่าร้านค้าจะได้ของได้เราก็ได้ของเอากลับบ้านเรากลับไม่เอาไปเอาอีกเนี่ยเขาเรียกคนผิดอามานะกำไรทางรัฐอย่างเงี้ยอย่าทำนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกอัลอิสลามูยะลูวะลายุลาอะไรอิสลามสูงส่งอย่าทำตัวให้ต่ำและเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมีหลายร้านอาจารย์เนี่ยฉันจะให้เขา 2,500 จะบาปไหมฉันเอา500แล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมเป็นค่าบริการบริการตรงไหนจริงก็เป็นกำไรของเขาอ่ะเขาควรจะได้กำไรอ่ะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเขาบอก
ให้เอาตังค์ไปแลกของนะธุรกิจเขาเรียกเศรษฐกิจมันจะได้หมุนเปล่าเอาตังค์มันไม่ใช่อย่าทำแบบนั้นนะครับเป็นมุสลิมจ้าครับต่ออันนี้ก่อนจ้าแล้วก็ในกรณีอะไรนะอันนี้ที่เขาถามเนี่ยเขาแลกได้เต็มเลยแลกได้เต็มเลยแลกได้เต็มเลยก็ผิดเพราะเขาให้เอาของมุสลิมต้องรักษาสัญญาผิดตรงไหนผิดอามานะเพราะเราคือสัญญาก็ต้องสัญญาอัลลอฮ์บอกไงอ่ะลายันฮากุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ห้ามพวกเจ้านะในไทยอายะบอกอันตาบารูหุมทำดีกับคนต่างศาสนิกวะตุกซีตูอีไลฮิมและให้ความยุติธรรมอินนัลลอฮ์ยูฮิบุลมุกซีตินอัลลอฮ์รักความยุติธรรมฉะนั้นรัฐบาลเขาวางกฎมาไงเดินตามนั้นเหมือนบางบ้านน่ะเขาแจกน้ำท่วมตัวเองไม่ท่วมไปรับโกงเขาให้พวกที่น้ำท่วมมาลงชื่อบ้านตัวเองมีบ่อแต่ไม่ได้เลี้ยงปลาก็ไปเอาผลประโยชน์ไปเอาไก่พวกเนี้ยนะโกงกินของฮารอมทั้งนั้นแหละผมมาสั่งป๋าผมเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบไปให้บ้านนอกอ้าวน้ำท่วมมาอ้าวช่วยแล้วบางคนเนี่ยทำนา5ไร่ลงไป20ไร่เพราะเขาจะให้อะไรล่ะเขาจะให้ไร่แล้วเท่าไหร่เนี่ยโกงเนี่ยแบบเนี้ยอย่าทำนะครับเวลาเขาแจกคนน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมเขาแจกใครให้คนนั้นไปรับเชิญครับอาจารย์ครับในกรณีที่ว่าบางคนเนี่ยก็มีลูกหลายคนเขาก็ได้ส่วนเนี้ยได้มาหลายคนเลยเขาก็เอาสินค้านั้นได้มาแต่เขากลัวว่าเฮ้ยนานๆเข้ามันอาจจะเป็นดาเป็นไรเขาก็ไปขายครับให้คนอื่นเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมมันขายได้เลยไปเลยเนี่ยอย่างบ้านผมลูกผมได้7,000ได้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรได้เงินอะไรลูกชายได้7,000ภรรยาได้7,000ผมไม่ได้ลงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดูบุญวาสนาดิลงไปเถอะแป๊บเต็มส่วนโนอาผมกดอะไรก็ไม่รู้ปุ๊บชื่อขึ้นภรรยาชื่อขึ้นผมเป็นโต๊ะครูอัลลอฮ์ละหมาดก็เยอะกับลูกดูไม่ได้ผมก็ไม่เคยได้นี่อัลลอฮ์ไม่ให้แล้วข้าได้มาแล้วทำไงอ่ะได้มาแล้วทำไงเอาของมาเยอะเลยเนี่ย2คนเนี่ยบ้านผม2คนเท่าไหร่14,000อัลลอฮ์มึงเอ้ยข้าวสารแน่นบ้านแล้วงานเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปขายเพราะเป็นของเราแล้วเราขายได้ผมก็จะไปขายกับ TM เชิญต่อครับอาจารย์ครับมีไหมอาจารย์ช่วยบอกดูอ้อยครั้งอัลลอฮ์มาตออัลลอฮ์ตอฮิดกอลบาฮูวัชินนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกครั้งนึงนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัวลาเลยเพราะวันนี้จะไปประชุมจะมีเหตุผลยังไงจะได้ยังไง18ไร่เขาบอกว่าจะให้อาจารย์ทำโรงเรียนศาสนาเพื่อที่จะผลบุญจะได้ถึงปู่ย่าตายายเขาก็จะไปฟังว่าให้แบบไหนมีเงื่อนไขไหมถ้าให้แบบไม่มีเงื่อนไขพี่น้องขอดุอานะครับโรงเรียนซานาวีชื่อว่า TM Islamic School เรียนฟรีไม่มีค่าเทอมเพิ่มเติมอาหารเช้าอีกหนึ่งมือนะครับอ้าวดุอาขอไม่ให้ลูกทำซีนาวันวาเลนไทน์อัลลอฮุมมาตอฮิรกอลบาฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวัฟิรซัมบาฮูแค่นี้แหละครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าผมมีกริยาหรือพูดจาอะไรออกไปทำให้พี่น้องไม่สบายใจอะไรขอมาอัพนะครับขอมาอัพจริงๆแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนเลยนะครับอะกูลุกาลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะลักุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอามีนอามีนยารับบอาลอามีน